สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายญี่ปุ่นใช้ชีวิตประหยัดออมเงิน20ปีเก็บได้ 22.8 ล้านเหตุอยากเกษียณไวๆเป็นกระแสไวรัลในโลกทวิตเตอร์เลยทีเดียวหลังชายวัย45ปีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตบอกต่อเส้นทางเศรษฐีด้วยวิธีการอดออมซึ่งใช้เวลากว่า20ปีมีเงิน 94.7 ล้านเยนหรือราว 22,880,000 บาทโพสต์ที่ได้รับความสนใจโพสต์แรกของชาวญี่ปุ่นคนนี้ระบุข้อความว่าอาหารเย็นวันนี้ค่อนข้างธรรมดาเหมือนเคยแต่ไข่ก็เป็นของฟุ่มเฟือยไปแล้วผมใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่า20ปีและประหยัดเงินได้มากกว่า 94.7 ล้านเยนตอนนี้ผมกินอะไรก็ได้อร่อยหมดพร้อมทั้งแนบภาพอาหารหนึ่งมื้อที่เขาทานแน่นอนว่ามีผู้คนเข้ามารับชมมากถึง20ล้านและกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงไปทั่วประเทศจนกระทั่งมีสื่อญี่ปุ่นเข้าไปสัมภาษณ์โดยชายรายดังกล่าวเล่าว่าหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยของยุคน้ำแข็งของการจ้างงานในขณะที่ทำงานในบริษัทเขาเก็บเงินอย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บออมและลงทุนตลอดระยะเวลากว่า20ปีในอาชีพของเขาซึ่งเขาตั้งเป้าหมายที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยบรรลุเป้าหมาย100ล้านเยนภายในสิ้นปีนี้ทำให้หลายๆคนอยากรู้ว่าชายคนนี้เก็บเงินได้อย่างไรโดยเขาได้เผยถึงวิถีชีวิตสุดมัธยัสถ์และประหยัดเงินมื้ออาหารในภาพนั้นประหยัดจริงๆบนเสื่อทาทามิไม่มีอะไรมากไปกว่าข้าวโรยด้วยผงสาหร่ายไข่เจียวและบ๊วยดอง1ลูกซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์หรือปลาชายคนดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าอาหารเย็นมีหลากหลายแต่โดยพื้นฐานแล้วธรรมดามากมีหลายเมนูที่ดูเหมือนในทวิตแม้อาหารของผมธรรมดาเกินไปตรงกันข้ามผมสบายดีอย่างน่าประหลาดแทนที่จะทานอาหารหรูหราผมอาจจะสุขภาพดีขึ้นด้วยอาหารง่ายๆ1มื้อพร้อมทั้งเจ้าตัวยังกล่าวอีกว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้เขาประหยัดเงินได้ประมาณ 94.7 ล้านเยนซึ่งเมื่อคำนวณอย่างแม่นยำคือ 94.7 ล้านเยนสามารถเป็นเป้าหมายทางการเงินกับเงินบำเหน็จบำนาญแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์ในการลงทุนหุ้นแต่คาดว่าตนเองจะมีเงินเก็บจากการลงทุนรวมแล้วน่าจะรวมแล้วไม่เกิน 2-3 ล้านดังนั้นเขาย้ำว่าผมรู้สึกเหมือนมีทุกอย่างอยู่ในมือเพราะกำลังพยายามอยู่ซึ่งเพื่อลดค่าครองชีพของผมและครอบคลุมด้วยผลประโยชน์และคะแนนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำผมเรียกมันว่าการใช้ชีวิตแบบ0เยนต่อเดือนน่าแปลกที่แม้ว่าการออมจะเป็นไปตามแผนแต่ก็ไม่หรูหราเลยผมอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์สุดโทรมโดยมีค่าเช่าน้อยกว่า 30,000 เยนหรือราว 7,247 บาทดังนั้นผมจึงต่อรองได้ผมทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปทำธุรกิจบ่อยมากดังนั้นผมจึงไม่ได้คิดเกี่ยวกับบ้านเลยเสื่อทาทามิและผนังค่อนข้างเก่าผนังเต็มไปด้วยรอยร้าวและอาจพังทลายได้หากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แม้ว่าจะมีเตาไมโครเวฟเครื่องซักผ้าและตู้เย็นแต่ผมก็ยังคงใช้เครื่องไฟฟ้าเกรดต่ำที่สุดพร้อมทั้งยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่าในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ผมทวิตเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นการเกษียณงานชีวิตประจำวันและการลงทุนและเพียงแค่พูดคุยกับผู้ติดตามของผมดังนั้นเมื่อผมเห็นจำนวนไลค์และรีทวิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจผมกลัวมากกว่าดีใจและเดินไปรอบๆอพาร์ตเมนต์ที่ทรุดโทรมตลอดเวลาด้วยเหตุผลบางอย่างจู่ๆผมก็เปลี่ยนให้รหัสผ่านทวิตเตอร์เดาได้ยากขึ้นผมมีความสุขเป็นพิเศษเมื่อได้ยินปฏิกิริยาเช่นผมอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้หรือฉันชอบสิ่งนี้แม้ว่าฉันจะมีเงินฉันคิดว่าคุณเป็นแนวทางให้ฉันได้ดีมากดังนั้นฉันหวังว่าจะทำต่อไปเพื่อแนะนำอาหารประจำวันเป็นครั้งคราวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ